สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกคนครับคลิปนี้ตรงกับเวิร์กชีทที่7เรื่องกระแสและความต้านทานในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้นิยามของกระแสไฟฟ้าและทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าสมมติว่าเรามองเห็นประจุในตัวนำซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกกับประจุลบประจุบวกจะเคลื่อนที่จากศักสูงไปยังศักต่ำถ้าจากในคลิปนี้ก็คือจากซ้ายมือไปขวามือส่วนประจุลบนั้นจะเคลื่อนที่จากศักต่ำไปยังศักสูงถ้าจากในคลิปนี้ก็คือจากขวามือไปซ้ายมือกระแสไฟฟ้าเราจะนิยามจากอัตราการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าที่ผ่านไปบนตัวนำไฟฟ้าดังนั้นถ้ามีประจุไฟฟ้าสุทธิ dq ไหลผ่านพื้นที่ในเวลา dt กระแสไฟฟ้าที่ผ่านพื้นที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับdq ส่วนด้วย dt ส่วนทิศการไหลของกระแสไฟฟ้านิยามจากทิศการไหลของประจุบวกดังนั้นจากคลิปกระแสไฟฟ้าจึงไหลจากศักสูงไปศักต่ำหรือจากซ้ายไปขวามือนั่นเองเพื่อทดสอบความเข้าใจว่าเราเข้าใจนิยามของกระแสไฟฟ้าหรือเปล่าผมมีคำถามมาถามเราผมมีลวดตัวนำอยู่3เส้นก็คือ A B C คำถามก็คือลวดตัวนำใดนำกระแสไฟฟ้ามากที่สุดลวดตัวนำ A ซึ่งมีประจุบวกเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือลวดตัวนำ B ซึ่งมีประจุลบเคลื่อนที่ไปทางซ้ายหรือลวดตัวนำ Cที่มีทั้งประจุบวกและก็ประจุลบเคลื่อนที่อยู่ติ๊กตัก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 ตู้หมดเวลาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C นะครับนิยามของกระแสไฟฟ้าเนี่ยเราจะนับหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบที่กำลังเคลื่อนที่อยู่โดยที่ประจุบวกกับประจุลบนี้จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกันเสมอหลังจากที่พวกเราดูภาพแอนิเมชันเสร็จแล้วช่วยสรุปลงในเวิร์กชีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเช็คความเข้าใจนิยามของกระแสไฟฟ้าเราจะนับจำนวนประจุที่ผ่านพื้นที่ในช่วงเวลาที่เราสนใจโดยที่ประจุที่เรานับเราจะนับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประจุบวกและก็ประจุลบที่มันเคลื่อนที่ผ่านแต่ถ้ามันไม่เคลื่อนที่ถือว่าไม่มีกระแสไฟฟ้านะครับและจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือทิศการไหลของประจุบวกก็คือทิศของกระแสไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นนิยามอีกเช่นเดียวกันส่วนหน่วยของกระแสไฟฟ้าประจุมีหน่วยเป็นคูลอมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีก็คือจำนวนที่ประจุเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ใน1หน่วยวินาทีหรือแอมป์แปลคือหน่วยของกระแสไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักข้อนึงข้อนี้เชื่อว่าทุกคนต้องตอบได้เพราะเขาถามนิยามของกระแสไฟฟ้าโดยให้เรียงลำดับกระแสไฟฟ้าจากน้อยไปหามากซึ่งนิยามของมันก็คือ I มีค่าเท่ากับ dq by dt ก็คือจำนวนประจุที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดหรือว่าผ่านลวดตัวนำในช่วงเวลาที่เราสนใจซึ่งในที่นี้ก็คือ1วินาที DQ ในที่นี้ครับก็คือเราจะนับประจุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือว่าประจุลบเริ่มนับกันเลยภาพ A จำนวนประจุ1 2 3 4 5ที่มันเคลื่อนที่อยู่คือ5สมมติว่าให้เป็น5คูณล้อมในเวลา1วินาทีนะครับส่วนภาพ B 1 2 3 4 4คูลอมในเวลา1วินาทีภาพ C 1 2 3 4 4คูลอมในเวลา1วินาทีและก็ภาพ D 2คูลอมใน1วินาทีจากน้อยไปหามาก I ในรูปที่4ครับน้อยสุดเลยซึ่งน้อยกว่า I ใน C แต่ว่า I C ตัวนี้ครับเท่ากับ IB ซึ่งน้อยกว่า IA เนาะอันนี้คือเ
เรียงลำดับกระแสไฟฟ้าจากน้อยไปหามากก็จะได้ตามนี้ผมมีอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการทบทวนความรู้ทางด้านแคลคูลัสของพวกเราเขาบอกว่าถ้าจุดหนึ่งในวงจรไฟฟ้ามีกระแสไอซึ่งขึ้นอยู่กับเวลามีค่าเท่ากับ 1.2 t กำลังสองโดย t มีหน่วยเป็นวินาทีและ i มีหน่วยเป็นแอมแปร์เขาให้เราหาจำนวนประจุที่ผ่านจุดนี้ในช่วง2วินาทีแรกเราก็ต้องกลับไปดูนิยามของกระแสไฟฟ้า i มีค่าเท่ากับ dq by dt ถ้าเราต้องการจะหา i ผมก็เอา dt ขึ้นไปคูณอันนี้คือ dq ถ้าเราต้องการจะหา q นะผมเขียน i ไว้แล้วก็ย้าย dt ขึ้นไปคูณส่วนฝั่งขวาก็จะเหลือเพียงแค่ dq นั่นหมายความว่าผมต้องอินทิเกรต i เทียบกับ dt ตรงนี้ครับด้านขวามืออินทิเกรต dq ก็ได้ q ออกมาดังนั้นถ้าเราต้องการจะได้ q เราก็ต้องอินทิเกรต i เทียบกับ dt โดยที่โจทย์บอกว่าให้เราอินทิเกรตตั้งแต่วินาทีที่0จนถึงวินาทีที่2ดังนั้น q ของผมก็จะมีค่าเท่ากับการอินทิเกรตผมแทนค่า i ลงไปก็คือ 1.2 t กำลัง2 dt t เท่ากับ0จนถึง2ไม่มีพื้นที่เขียน 1.2 เป็นค่าคงที่อินทิเกรต t กำลัง2ได้ t กำลัง3ส่วน3บวกกับ4ละไว้ทีนี้เราก็ใส่ลิมิตของการอินทิเกรตก็คือ t เท่ากับ0จนถึง t เท่ากับ2แทนค่าลงไปครับก็จะเป็น 1.2 คูณกับ2ทั้งหมดกำลัง3หาร3ซึ่งได้คำตอบออกมามีค่าเท่ากับ 3.2 คูลอมครับนี่คือคำตอบของตัวอย่างที่2มีอีกหนึ่งแนวคิดที่พวกเราต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือความหนาแน่นกระแส current density แนวคิดเราจะพิจารณาว่าปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดต่างกันจะมีค่าเท่ากันนั่นก็คือกระแสไฟฟ้าตรงบริเวณลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าตรงบริเวณลวดตัวนำที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดเล็กดังนั้นนิยามของความหนาแน่นกระแสจึงหาได้จาก J เท่ากับ I หารด้วย A โดยที่ I ก็คือกระแสไฟฟ้า A ก็คือพื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำในหน่วย SI ความหนาแน่นกระแสก็คือแอมแปร์ต่อตารางเมตรเนื่องจากความหนาแน่นกระแสเป็นปริมาณเวกเตอร์เพื่อให้เห็นทิศทางให้เราสังเกตลวดตัวนำที่มีพื้นที่ A เวกเตอร์พื้นที่ A ก็จะตั้งฉากกับพื้นที่สมมติเรามองเห็นประจุบวกซึ่งเป็นทิศการไหลของกระแสไฟฟ้ากำลังเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาทิศของความหนาแน่นกระแสก็จะมีทิศเดียวกันกับทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือทิศของความหนาแน่นกระแสก็คือทิศการเคลื่อนที่ของประจุบวกนั่นเองรู้สึกว่าในบทนี้จะมีหลายแนวคิดที่เราจะต้องทำความเข้าใจอย่างในแนวคิดต่อไปที่ผมจะพูดก็คือความเร็วลอยเลื่อนอันนี้ไม่ใช่การเกิดแผ่นดินไหวนะครับแต่เป็นความเร็วของพาหะประจุซึ่งพาหะประจุที่ผมจะพูดถึงก็คือประจุบวกกับประจุลบนั่นเองสมมติว่าประจุที่อยู่ในตัวนำในสภาวะไฟฟ้าสถิตก็คือสนามไฟฟ้าภายในตัวนำมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าคำถามก็คือเ
พาหะประจุซึ่งผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือประจุบวกกับประจุลบไม่มีการเคลื่อนที่ใช่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามอ่ะผมถามเองผมตอบเองคำตอบก็คือประจุมีการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่สูงมากประมาณ10กำลัง6เมตรต่อวินาทีแต่มันเป็นการเคลื่อนที่แบบสเปะสปะไร้ที่ไร้ทางคือเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วก็อย่างนั้นแหละเหมือนคนเมาอะครับเดินไปข้างหน้า3ก้าวเดินหลัง1ก้าวฉะนั้นการเคลื่อนที่ของประจุก็ถือว่าเคลื่อนที่ได้น้อยมากนะครับถ้าเทียบกับจุดเริ่มต้นทีนี้เมื่อมีสนามไฟฟ้าภายในตัวนำอาจจะต่อกับแบตเตอรี่ก็จะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าแรงไฟฟ้าตัวนี้ก็จะทำให้ประจุพาหะเกิดการเคลื่อนที่คำถามก็คือประจุพาหะจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นไหมคำตอบก็คือเร็วขึ้นแต่มีแต่อีกแล้วครับพาหะประจุเคลื่อนที่ในวัสดุตัวนำจึงเกิดการชนกับวัสดุตัวนำดูโง่ๆเนาะพาหะประจุ ดังนั้นมันก็ไม่ได้แบบว่าเร็วมากจนทำให้สามารถวัดระยะของการเคลื่อนที่ได้ไกลกว่าเดิมแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือถ้าเป็นประจุพาหะที่เป็นประจุบวกการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะไปทิศทางเดียวกันกับสนามไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นประจุลบการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสนามไฟฟ้าผมเรียก V ห้อย D ตัวนี้ครับซึ่งอัตราเร็วของมันประมาณ10กำลังลบ4เมตรต่อวินาทีซึ่งน้อยมากช้ามากช้ากว่าเต่าเดินเนี่ยครับเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนนอกจากนี้เราก็ยังอยากจะรู้ต่อไปอีกว่าจำนวนพาหะประจุที่อยู่ภายในลวดตัวนำเนี่ยซึ่งมีความยาวเป็นเดลต้า x และก็มีพื้นที่เป็น a มีจำนวนเท่ากับเท่าไหร่โดยที่เรากำหนดให้ความหนาแน่นพาหะประจุซึ่งแทนด้วยตัว n ตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับจำนวนของพาหะประจุแทนด้วยตัว q ใหญ่หารด้วยวอลลุ่มก็คือปริมาตรนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการจะหา Q ก็คือจำนวนของพาหะประจุทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเอา N คูณกับ V V ในที่นี้คือปริมาตรถ้าเรามาดูจากตรงนี้ครับปริมาตรหาได้จากไหนปริมาตรก็คือเอาพื้นที่ส่วนนี้ครับพื้นที่หน้าตัดคูณกับเดลต้า Xซึ่งเดลต้า x ของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ v ความเร็วลอยเลื่อนห้อย d ตรงนี้ครับคูณกับ dt ดังนั้น q ของผมเนี่ยจึงเขียนเป็น n a v ห้อย d คูณกับ dt ทีนี้ผมไปสืบทราบมาอีกว่าพาหะประจุแต่ละตัวจะมีประจุเท่ากับ qดังนั้น Q ใหญ่ของผมตัวเนี้ยผมก็เขียนได้เป็น Q เล็กคูณกับ N A V D แล้วก็ D T ตอนนี้เราบอกได้แล้วว่าจำนวนประจุพาหะทั้งหมดที่อยู่ภายในปริมาตรตรงนี้ครับเราสามารถหาได้เท่ากับ q n a v d คูณกับ d t ทีนี้ถ้าเราต้องการจะหาค่า i เราก็ทำได้จากนิยามของ i ก็คือ d q by d t อันนี้ผมก็เขียนเป็น q n a v ห้อย d ตรงนี้ครับ d t ก็จะได้i ออกมาก็คือ q n a v d และเราก็ยังสามารถโยงไปในเรื่องของความหนาแน่นกระแสได้ความหนาแน่นกระแสก็คือเอา i หารด้วย a ตอนนี้ i ของเราก็คือ q n a v ห้อย d หารด้วย a ก็จะเหลือเป็น q n v ห
ห้อยดีทีนี้เรามาช่วยกันสรุปลงในเวิร์กชีตจากที่เราทราบว่าชาร์จเดนซิตี้เนี่ยเราแทนด้วยตัว n ซึ่งมีค่าเท่ากับจำนวนประจุคิวหารด้วยปริมาตรถ้าเราต้องการหาจำนวนประจุทั้งหมดที่อยู่ภายในปริมาตรนี้เราก็จะเอา n คูณกับ v แต่อย่างที่บอกไปว่า v คืออะไร v ก็คือปริมาตรเราสามารถหาปริมาตรได้โดยการเอา a คูณกับความยาวส่วนนี้ครับซึ่งผมเรียกมันว่าเดลต้า x เดลต้า x ตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับความเร็วลอยเลื่อนตัวนี้ครับในช่วงเวลา dt ดังนั้นปริมาตรก็คือ a v ห้อย d นะครับแล้วก็ dt คิวใหญ่ของเราก็จะกลายเป็น n a v ห้อย d แล้วก็คูณกับ dt ดังนั้นคิวของผมก็จะมีค่าเท่ากับ n a v ห้อย d แล้วก็คูณกับ dt แต่เราทราบมาว่าพาหะประจุแต่ละตัวจะมีค่าประจุเท่ากับ Q ดังนั้นผมก็จะเอา Q คูณเข้าไปนะครับ N A V D คูณกับ D T ไปเลยทีนี้ถ้าเราต้องการหา D Q ล่ะก็ใส่ D ไปข้างหน้านะครับเหมือนยกเมฆยังไงก็ไม่รู้ Q N A V D แล้วก็DT ถ้าต้องการหากระแสไฟฟ้าจากนิยามเราก็เอา DT ไปหารนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น Q N A V D เหลือแค่นี้ครับทีนี้ถ้าเราจะโยงไปยังเรื่องของความหนาแน่นกระแสเราก็ I มาหารด้วย A เหลืออะไรครับก็เหลือ Q NV ห้อย D เนาะหวังว่าที่พูดมาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นจนถึงตอนนี้เราน่าจะได้คอนเซปต์ของกระแสไฟฟ้าและก็ความหนาแน่นกระแสจากสองสมการนี้นะครับสมการดาวหนึ่งกับสองดาวไหนๆก็ไหนๆแล้วWhere is where เรามาดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยโจทย์บอกว่าลวดทองแดงเบอร์18มีพื้นที่ตัดขวางอันนี้โจทย์ค่อนข้างใจดีบอกพื้นที่มาเป็นหน่วยตารางเมตรเรียบร้อยแล้วนำกระแสคงตัว 1.67 แอมแปร์ไปยังโคมไฟขนาด200วัตต์ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนเสรีก็คือ 8.5 คูณ10กำลัง28Particle ต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้ก็คือตัว n จงหาขนาดของความหนาแน่นกระแสแล้วก็ความเร็วลอยเลื่อนเรามาดูความหนาแน่นกระแสกันซึ่งจากสูตรเราสามารถหาได้โดยการเอา i หารด้วย a เลยอันนี้ตรงตัว i โจทย์บอกมาแล้วคือ 1.67 แอมป์แปร์ส่วนพื้นที่ก็คือ 8.17 คูณ10กำลังลบ7ตารางเมตรอันนี้ได้คำตอบออกมาคือ 2.04 คูณ10กำลัง6แอมแปร์ต่อตารางเมตรทีนี้เรามาดูที่ข้อที่2โจทย์ให้เราหาความเร็วลอยเลื่อนจากข้อที่1เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่จะช่วยทำให้เราหาความเร็วลอยเลื่อนได้จาก J เท่ากับ I ส่วน A ถามว่าความเร็วลอยเลื่อนมันซ่อนอยู่ตรงตัวแปรไหนมันน่าจะอยู่ที่ตัวแปร I ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราสามารถเขียน I ให้อยู่ในรูปของ Q N A V Dความเร็วลอยเลื่อนของเราก็คือตัว vd ทีนี้ i ของผมถ้าผมเอา i หารด้วย a
A ก็ตัดกันไปมันก็คือตัว J ถูกไหมผมจัดรูปสมการความเร็วรอยเลื่อนของผมก็จะมีค่าเท่ากับ J หารด้วย Q คูณกับ N อย่างที่บอกไปเราหาค่า J ได้แล้วก็คือ 2.04 คูณ10กำลัง6แอมแปร์ต่อตารางเมตรส่วนด้วยตัว Q ก็คือค่าของประจุมีค่าเท่ากับ 1.60 คูณ10กำลังลบ19คูลอมอันนี้เราถึงแม้ว่ามันจะเป็นอิเล็กตรอนแต่ว่าเราอ่ะ Q ตัวนี้เราใส่ Absolute เข้าไปคือไม่ต้องสนใจเครื่องหมายส่วน N ก็คือความหนาแน่นของอิเล็กตรอนต่อปริมาตรโจทย์บอกมาแล้วก็คือ8.5คูณ10กำลัง28เนาะเมื่อกดเครื่องคิดเลขผมก็จะได้ค่าความเร็วรอยเลื่อนออกมามีค่าเท่ากับ 1.5 คูณ10กำลังลบ4เมตรต่อวินาทีเนาะเดี๋ยวผมจะอ่านข้อความจากในหนังสือให้ฟังนะครับเขาบอกว่าที่อัตราเร็วนี้ก็คือ 0.15 มิลลิเมตรต่อวินาทีเนี่ยอิเล็กตรอนต้องใช้เวลา 6,700 วินาทีหรือประมาณ1ชั่วโมง50นาทีเพื่อเคลื่อนที่ในเส้นลวดให้ได้ระยะทาง1เมตรอัตราเร็วของการเคลื่อนที่แบบสุ่มของอิเล็กตรอนโดยปกติแล้วจะมีขนาด10กำลัง6เมตรต่อวินาทีดังนั้นในการที่อัตราเร็วรอยเลื่อนที่เราคำนวณได้ในตัวอย่างเนี้ยจะช้ากว่าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่แบบสุ่มประมาณ10กำลัง10เท่าให้นึกภาพอิเล็กตรอนกระดอนไปมาอย่างวุ่นวายอิเล็กตรอนเมาเหล้านะครับโดยมีอัตราเร็วรอยเลื่อนที่ช้าแล้วก็อืดมากๆถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ช้าขนาดนี้คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมไฟจึงสว่างทันทีที่คุณเปิดสวิตช์เหตุผลก็คือสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นในลวดด้วยอัตราเร็วใกล้เคียงกับอัตราเร็วแสงและก็อิเล็กตรอนในลวดเริ่มเคลื่อนที่เกือบพร้อมกันหมดเวลาที่อิเล็กตรอนใดๆใช้เคลื่อนที่จากสวิตช์ไปถึงหลอดไฟจึงไม่ใช่ประเด็นสำคัญตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีก็คือทหารซึ่งยืนเตรียมพร้อมเมื่อจ่าสั่งให้เริ่มเดินแถวคำสั่งไปถึงหูของทหารที่อัตราเร็วเสียงซึ่งเร็วกว่าอัตราการเดินแถวมากดังนั้นทหารทั้งหมดเริ่มเดินแถวที่ถือพร้อมกันได้ทีเดียวอ่านแล้วก็ยังงงก็คือในลวดตัวนำมันมีอิเล็กตรอนโปรตอนเนี่ยอยู่ทุกๆจุดเลยทันทีที่เรากดสวิตช์เนี่ยอิเล็กตรอนโปรตอนตัวนั้นมันก็พร้อมที่จะเคลื่อนที่นะครับก็คือมันมีสนามไฟฟ้าแล้วก็มีแรงไฟฟ้าใช่ไหมพอกดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ทันทีเลยมันก็มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นทันทีมันไม่ได้มองว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันเริ่มมาจากที่สวิตช์จนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเรานั่นเองเนาะจบ ยังไงซะเดี๋ยวขอฝากไว้อีกสักหนึ่งตัวอย่างซึ่งเป็นตัวอย่างที่4ตัวอย่างนี้จะพูดถึงประจุ Q ซึ่งอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ของตัวแปร T เขียนเป็นสมการได้เป็น Q เท่ากับ4T กำลัง3บวก 5T บวก6ไหลผ่านพื้นที่2ตารางเซนติเมตรจดให้เราหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านจุดนี้ณเวลา t เท่ากับ1วินาทีอันนี้เราต้องการหากระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจากนิยามก็คือ dq by dt ดังนั้นเราก็จะดิฟ q ด้านบนเทียบกับเวลาซึ่ง Q ด้านบนของเราก็คือ 4T กำลัง 3 บวก 5T บวกกับ 6 เมื่อเราดิฟแล้วผมก็จะได้ออกมาเป็น 12T กำลัง 2 บวก 5 ทีนี้โจทย์บอกว่าให้เราหา I ที่เวลา T เท่ากับ1วินาทีผมก็จะแทนค่า
t เท่ากับ1ลงไป12คูณ1กำลัง2บวกกับ5ก็กลายเป็น 17.0 แอมแปร์นี่คือกระแสที่เวลา t เท่ากับ1วินาทีคำถามต่อมาโจทย์ให้เราหาค่าความหนาแน่นกระแสความหนาแน่นกระแสก็คือเอากระแสหารด้วยพื้นที่ซึ่งกระแสเราคำนวณมาแล้วก็คือ 17.0 แอมแปร์พื้นที่ข้อนี้โจทย์ก็บอกมาเรียบร้อยแล้วก็คือ 2.0 ตารางเซนติเมตรแต่ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนให้เป็นตารางเมตรเซนติก็คือลบ2ก็เป็นลบ4ดังนั้นผมก็จะได้ค่าความหนาแน่นกระแสออกมามีค่าเท่ากับ 8.5 คูณ10กำลัง4แอมแปร์ต่อตารางเมตรหวังว่าในคลิปนี้พวกเราจะเข้าใจนิยามของกระแสไฟฟ้าและก็ความหนาแน่นของกระแสนะครับ